นโดยมาตรฐานเรามาตรฐานสิงห์สิงห์คอร์ปอเรชั่นบริษัททิพยประกันชีวิตจำกัดมหาชนพลังที่เคียงข้างคุณตลอดไปธนาคารอาคารสงเคราะห์หมวก RD Random หมวกกันน็อกไทยมาตรฐานยุโรปคุณภาพเทียบเท่าต่างประเทศเรื่องชาอย่าปล่อยให้ชินเมจิโคบอลตัวยามีโคบาลามินรักษาอาการชาจากปลายประสาทอักเสบสวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ Sap Today นะคะพบกันทุกบ่าย 2:00 นนะคะอยู่กับพี่ก๊อฟเบญจพลและมิวเขมสอนนะคะพี่ก๊อฟยังนั่งก้มขีดสคริปต์อยู่เลยค่ะใช่วันนี้สคริปต์ร้อนๆมากๆไม่ทันตั้งตัวเข้ารายการ1นาทีเนี่ยพอดีมีข่าวอัปเดตเยอะมากวันนี้ค่ะนะฮะอ่ะมากันสดๆร้อนๆนะฮะเราก็มาเล่าข่าวแล้วก็รู้ไปพร้อมๆกันคุณผู้ชมวันนี้แต่มิวเล่าเรื่องนี้ก่อนก็แล้วกันด้วยความที่มิวเพิ่งไปเที่ยวภาคใต้มาไปเที่ยวเกาะเต่ามานะคะไปชุมพรนั่งเรือน่ากลัวจังเลยคือลมแรงมากคุณผู้ชมคือล่าสุดวันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาก็ออกมาเตือนนะคะว่าพื้นที่ภาคใต้ให้ระวังเรื่องของคลื่นลมแรงคลื่นจะสูงประมาณ3 เมตรเลยหลายพื้นที่แล้วเมื่อวานเพื่อนมิวนั่งสปีดโบ๊ทจากเกาะพะงันจะไปที่เกาะสมุยเพื่อขึ้นเครื่องกลับกรุงเทพฝรั่งร้องไห้เลยอ่ะทำไมเพราะว่าคลื่นแรงมากแล้วสปีดโบ๊ทคือกระแทกฝรั่งครอบครัวคือร้องไห้เลยไม่กลับเข้าฝั่งก่อนนะคือเขาบอกไม่ทันก็คือจะต้องมาขึ้นเครื่องกันในเรือลำนั้นนะคะแต่สวมเสื้อชูชีพสวมเสื้อชูชีพทุกคนต้องสวมเพราะว่าล่าสุดมีข่าวนี้เรือล่มที่เกาะกูดที่จังหวัดตราดนะคะแต่นี้ที่ตราดเนาะก็เป็นอีกพื้นที่นึงแต่ว่าก็คลื่นลมแรงเหมือนกันนะคะคือเป็นเรือที่เขาจะนำนักหาปลาตกปลาเนี่ยขึ้นเรือไปประมาณ10 กว่าคนนะคะแล้วก็จะมีลูกเรือด้วยปรากฏว่าเรือล่มเพราะว่าเรือเนี่ยมันมีรอยรั่วอยู่อะค่ะนี่ค่ะอันนี้ตอนออกไปช่วยใช่ไหมคะเป็นเรือสปีดโบ๊ทเนตรวารีนะคะที่ล่มนะคะแล้วก็มีเรือไปช่วยค่ะเหตุการณ์เกิดขึ้นเนี่ยที่บริเวณแหลมเทียนเกาะกูดจังหวัดตราดนะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นประมาณบ่าย2:30 เมื่อวานมีนักตกปลาเป็นนักท่องเที่ยวอะค่ะ12 คนลูกเรือ3 คนรวมเป็น15 คนเขาไปตกปลากันที่แหลมเทียนที่เกาะกูดจังหวัดตราดห่างจากฝั่งไปประมาณ16 ไมล์นะคะเรือมันเหมือนกับไปชนกับโขดหินนะคะพี่กอล์ฟท้องเรือแตกน้ำทะเลเข้ามาในตัวเรือนักท่องเที่ยวตอนแรกเนี่ยก็พยายามจะช่วยกันไม่ให้เรือล่มช่วยกันวิทย์น้ำออกจากเรือแต่ไม่ไหวค่ะไม่ไหวเจ้าหน้าที่ก็โอ้โหพยายามที่จะออกไปช่วยนะคะเรือเอกนาวินค่ะประสานฐานส่งกำลังบำรุงเรือตราดนะคะเป็นทหารเรือของตราดมาช่วยเหลือค่ะแล้วก็มีเรือประมงที่อยู่ใกล้ๆด้วยค่ะรวมถึงผบ.ทัพเรือภาคที่1ก็ส่งเฮลิคอปเตอร์มาช่วยอีก1 ลำเห็นเพราะว่าตอนแรกเลยอ่ะมีการแจ้งเข้าไปใช่ไหมขอความช่วยเหลือแล้วปรากฏว่าพิกัดเนี่ยพิกัดมันเพี้ยนใช่ค่ะเขาก็หาไม่เจอหาไม่เจอคือต้องขอบคุณทีมที่ไปช่วยเหลือนะคะ1เลยก็คือเรือประมงที่อยู่แถวนั้น2ก็คือทางทหารเรือ3ก็คือมีการนำเฮลิคอปเตอร์ไปช่วยคือตอนแรกมันน่ากลัวแบบนี้พี่ก๊อฟน่ากลัวตรงที่เขาบอกว่ามีคนสูญหายตอนแรกบอกมีคนสูญหายหาไม่เจอแต่ตอนหลังเนี่ยพอเราตรวจสอบไปล่าสุดก็คือเจอทุกคนครบทุกคนที่ดีมากคือเขาใส่เสื้อชูชีพดีตรงนี้แหละใส่เสื้อชูชีพเนี่ยมันต้องมีวินัยพูดย้ำหลายรอบนะรายการเราก็เลยสามารถช่วยได้ทุกคนไม่ได้มีใครสูญหายอะไรนะคะแต่ว่ามีผู้หญิงท่านนึงที่อยู่บนเรือแล้วตอนที่เรือล่มเนี่ยเหมือนกับว่าตกใจแล้วก็เหนื่อยแล้วก็หิวด้วยอะค่ะก็เลยมีร่างกายที่อ่อนเพลียก็สามารถช่วยเหลือได้อย่างปลอดภัยทุกคนนะคะนายเดชาธรจันอบเป็นนายกอบต.เกาะกูดนะคะก็นำเรือสปีดโบ๊ท3 ลำไปช่วยเหลือเพิ่มเติมด้วยก็ไปสมทบกับเรือประมงแล้วก็เรือของทางทหารเรือนะคะแล้วก็ทางเฮลิคอปเตอร์ด้วยอะค่ะทีเนี้ยค่ะประมาณสัก5 โมงกว่าเมื่อวานครบทุกคนเจอครบทุกคนอยู่ในชูชีพครบทุกคนแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลเกาะกูดเพื่อตรวจอาการนะคะทุกคนปลอดภัยดีแต่บางคนก็จะมีอาการเหมือนกับตื่นตระหนกตกใจตอนที่เรือล่มแล้วก็ลอยคออยู่ในทะเลกลืนน้ำทะเลเข้าไปเยอะเอาง่ายๆคุณผู้ชมนึกภาพตามนะคือแบบคุณไปอยู่กลางทะเลที่มองไปแล้วมันแบบว่าสุดลูกหูลูกตาค่ะอยู่เป็นชั่วโมงเลยไหมก็นานค่ะคือนานอ่ะคือเรือล่มตั้งแต่บ่ายสองครึ่งก็คือไปช่วยได้ประมาณ5 โมง 6 โมงเย็นอย่างเงี้ยค่ะแล้วคุณลองนึกภาพดูนะลอยอยู่กลางน้ำเนี่ยแล้วข้างล่างอ่ะมันลึกแค่ไหนก็ไม่รู้ด้วยนะใช่ค่ะโอ้โหแล้วพอจังหวะมันเกิดเหตุแน่นอนทุกคนตกใจถ้าควบคุมสติไม่ได้นี่อาจจะแย่เลยนะคะนี่ต้องชื่นชมทุกคนที่ยังมีสติไม่แพนิคเนาะประคองตัวแล้วเขาอยู่กันแบบเกาะกลุ่มอะค่ะพี่กอล์ฟไม่ได้มีใครแบบออกนอกพื้นที่ออกไปอย่างเงี้ยค่ะเหตุการณ์นี้ก็บอกทุกคนนะครับว่าเวลาเกิด
อะไรอย่างเงี้ยขึ้นมาเนี่ยมันจวนตัวเนี่ยมีสติไว้ก่อนใช่ตั้งสติอันดับแรกเลยค่ะอันนี้จังหวัดตราดเกาะกูดอย่างเรือนี่ถือว่าเรือเขาโอเคไหมเขาเป็นเรือประมงนะมันจะเป็นเรือประมงแล้วก็ท่องเที่ยวมิวก็เลยไม่แน่ใจว่าด้วยจำนวนคนที่อยู่บนเรือหรือว่าด้วยลักษณะของเรือมันเหมาะสมกับการท่องเที่ยวหรือเปล่าแต่เบื้องต้นก็คือไปชนกับโขดหินอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องคุยกับทางคนขับเรือด้วยเหมือนกันนะคะแต่ถ้าหากว่าไม่ชนโขดหินล่ะเราลองนึกทบทวนกับไปว่ามันผมไม่รู้นะถ้าใครรู้บอกมาหน่อยในเมนต์แล้วกันว่ามันได้ไหมเรือประมงมาดัดแปลงเป็นเรือท่องเที่ยวเนี่ยมันผิดกฎหมายหรืออะไรหรือเปล่าไม่ทราบไม่รู้ลักษณะยังไงแต่ตอนนี้อย่างที่บอกว่าเตือนภาคใต้ก็แล้วกันอันนี้คือภาคตะวันออกใช่ไหมภาคใต้ระวังคลื่นแรงนะคะเอาไปเรื่องนึงนะฮะเรื่องนี้ก็บีบหัวใจนะครับแฟนเพลงของคุณกุ้งสุทธิราชกรณีที่น้องวินี่ก็แฟนคลับเยอะใช่ค่ะน้องวิวิรดานะครับไปติดไข้เลือดออกมานะฮะทุกคนก็ไม่ว่าจะเป็นแฟนเพลงหรือไม่ใช่อ่ะเนาะทุกคนก็ส่งกำลังใจไปให้หวังว่าจะเกิดปาฏิหาริย์กับคุณวินะครับล่าสุดเนี่ยฮะเมื่อวานนี้เนี่ยคุณกุ้งสุทธิราชนะครับเขาก็พาลูกของคุณวิไปเยี่ยมนะฮะก็คือพาหลานไปนั่นแหละนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็มาแถลงให้ฟังว่าตอนนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะครับเขาก็บอกว่าเอาจริงๆตอนนี้ก็คือยังไม่มีอะไรน่าเป็นห่วงมากนะแต่สมองเนี่ยฮะยังไม่ฟื้นแล้วก็การตอบสนองเนี่ยก็ยังไม่ดีล่าสุดนะครับมีการถอดเครื่องช่วยหายใจออกนะฮะแล้วก็ใช้วิธีเจาะคอแทนนะด้วยความที่น้องวิเนี่ยนะครับยังหายใจไม่ได้นะฮะคือก็เลยต้องใช้วิธีการเจาะคอแต่ถือว่าดีกว่านะดีกว่าวันแรกๆนะฮะที่มีปัญหาทั้งเรื่องหัวใจสมองอะไรเยอะแยะนะครับตอนนี้ก็เริ่มปรับตัวได้ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังไม่วางใจนะครับเพราะว่าน้องวิเนี่ยยังไม่ฟื้นขึ้นมาล่าสุดนะฮะผ่านมากี่วันแล้วอ่ะเราจำกันได้ไหมพี่ก๊อฟเคยเล่าเรื่องนี้ไปตอนทำรายการด้วยกันใช่คุณวินอนมา25วันแล้วนอนมานานนะฮะเขาก็หวังว่าจะมียามีปฏิหาริย์มาช่วยเหลือให้น้องกลับมาเป็นปกตินะครับช่วงนี้นี่ไปโรงพยาบาลทุกวันเลยแต่ว่าพวกงานลิเกงานร้องเพลงอะไรก็ยังไปอยู่นะนะฮะแต่ว่ามีคุณจิ้งหรีดขาวมาช่วยด้วยนะฮะเขาก็บอกว่าอ้าวงานมันก็ต้องทำแหละเนาะก็ต้องแบ่งแยกนะฮะเขาบอกว่าตอนนี้เนี่ยเวลาเจอวินะครับก็จะคุยกันแต่เรื่องดีๆจะไม่คุยในเรื่องที่มันไม่ดีให้กำลังใจกันส่งพลังงานดีๆไม่อยากให้ตัววิเองถ้าได้ยินแล้วดิ่งแล้วก็ไม่อยากให้ตัวเขาเองต้องดิ่งด้วยก็อยากจะพูดแต่เรื่องราวดีๆจนล่าสุดเนี่ยฮะเขาก็ทำเพลงขึ้นมานะค่ะเป็นเพลงใหม่นะครับก็เขาเนี่ยบอกว่าทำ MV เองเลยตัดต่อเองเลยนะชื่อเพลงว่าวอนปฏิหารก็ทำมาก็ตั้งใจจะเปิดให้คุณวิฟังนี่แหละนะฮะก็แต่ว่าคือทุกๆคนที่เป็นแฟนเขาไปฟังได้นะในช่อง YouTube ของเขาเนี่ยฮะเขาก็ตั้งใจทำให้กับน้องสาวนะฮะหลังจากนั้นเขาบอกว่ามันไม่ใช่แค่การป่วยธรรมดาแต่มันคือการป่วยที่หนักที่สุดตั้งแต่ชีวิตเขาเจอสำหรับคนในครอบครัวนะก็ได้แต่เก็บความทุกข์ไว้ในใจค่ะนะครับอะไรที่มันเป็นความทุกข์ก็จะไม่คุยออกมากันคุยแต่เรื่องที่มันมีแต่ความสุขนะครับส่วนตัวหลานล่ะนะฮะหลานเองเนี่ยพอไปถึงปุ๊บก็ไปคุยกับคุณวินะบอกว่าแม่ตื่นไวๆนะแม่ค่ะนะครับก็เป็นเรื่องของกำลังใจอะฮะตอนนี้ก็เนาะผมว่าส่งกำลังใจไปเยอะๆค่ะปฏิหารต้องมีจริงคุณผู้ชมลองไปฟังเพลงดูก็ได้นะคะคุณกุ้งบอกว่าใช้เวลาแต่งไม่นานเลยนะเพราะว่าเป็นการใช้แบบใช้ความรู้สึกใช้จิตใจในการแต่งเพลงนี้อะค่ะใช่ครับก็เป็นเพลงที่ให้กำลังใจนะคะขอให้มีข่าวดีเร็วๆนี้นะฮะนะคะส่งกำลังใจไปนะคะส่วนเรื่องนี้ค่ะแหมมันก็แปลกเหมือนกันนะพี่ก๊อฟที่จังหวัดบุรีรัมย์นะคะมีผู้ชายคนนึงชื่อว่านายนิพนธ์อายุ36ปีเขาหายตัวไปจากบ้านหายไปไหนก็ไม่รู้เขาสงสัยว่าสิ่งลี้ลับบังตาทำให้หาไม่เจอหรือเปล่าเอาแล้วไงนี่เอาแล้วไงลี้ลับกันตั้งแต่บ่าย2โมงโอ้โหเหรอยังไงเล่าให้ฟังแบบนี้ค่ะคือตัวผู้ชายคนนี้นายนิพนธ์คนนี้ค่ะบอกกับภรรยาว่าจะออกไปยิงหนูซึ่งเขาก็ออกไปยิงหนูบ่อยๆออกไปตอนกลางคืนวันที่21มกราคมนะคะทีนี้ภรรยาบอกว่าปกติออกไปตอนกลางคืนเช้ามืดต้องกลับมาเพราะนายนิพนธ์จะต้องส่งลูกไปโรงเรียนอันนี้คือชีวิตประจำวันของเขานะเป็นแบบนี้นะถูกต้องปรากฏว่าเช้าวันถัดมา22มกราคมอ้าวนายนิพนธ์ไม่กลับบ้านภรรยาก็ออกตามหาค่ะทีนี้ออกตามหาไปเรื่อย
ปเจอข้าวของเครื่องใช้ของสามีไปเจอรถจักรยานยนต์เป็นแบบ3ล้อพ่วงอย่างนี้ค่ะอยู่ที่ริมสระน้ำก็เลยสงสัยว่าตกน้ำหรือเปล่าเออมันเป็นไปได้ไงจมน้ำหรือเปล่าอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่าทีนี้แจ้งตำรวจชาวบ้านในพื้นที่เจ้าหน้าที่กู้ภัยมากันเต็มเลยพี่ก๊อฟครับถึงขั้นดำน้ำลงไปหาในสระน้ำนี้นะนี่ดำลงไปหาเจอไหมไม่เจอเออแล้วทำไมของอยู่ริมสระรถของเขาก็อยู่ริมสระแล้วถ้าไม่อยู่ในสระน้ำจะอยู่ไหนดำหากันนานค่ะสุดท้ายเนี่ยภรรยาและคนในครอบครัวญาติพี่น้องเริ่มเรื่องของการบนบานศาลกล่าวปักธูปบนบานศาลกล่าวบอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ต้องพึ่งพาหน่อยนะขอให้เจอนะขอให้นายนิพนธ์ปลอดภัยนะปรากฏว่าก็ยังไม่เจอยังไม่เจอค่ะสุดท้ายแล้วเนี่ยชาวบ้านบอกว่างั้นเราลองทำพิธีแก้บนไปเลยไหมแก้บนไปก่อนนะคะก่อนจะเจอทำพิธีแก้บนแก้บนปุ๊บเจอนายนิพนธ์ปั๊บเฮ้ยอย่าบอกว่าอยู่แถวนั้นนะอยู่แถวนั้นหุ้ยโดนบังตาจริงๆนี่เดินออกมาจากป่าอ้อยเดินออกมาแบบชิลมากเหมือนไม่ได้เป็นอะไรเลยแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ได้ยินเสียงใครมาตามหาเลยนะไม่ได้ยินเสียงใครเรียกเขาเลยนะแต่ได้ยินเสียงแว่วๆในหูว่าเดินออกไปเดินออกไปเดินทางเส้นทางนี้แหละเดินออกมาก็เจอคนเต็มเลยเมืองบางบดเหรอนี่ค่ะพอออกมาโอ้โหเขาก็รับขวัญ นะพี่กอผูกข้อไม้ข้อมือรับขวัญแล้วก็กอดให้กำลังใจเพราะเขาออกมาแบบปลอดภัยไม่ได้มีบาดแผลอะไรเลยคำถามคือแล้วคุณหายไปไหนอะ่ะเจอเมื่อวานอะ่ะเจอตัวเมื่อวานหายไปตั้งแต่21เฮ้ยแปลกนะหายไปไหนคือตอนแรกเราจะตีความว่าเขาหูอื้อหูไม่ดีแต่คนที่ไปตามหาก็ไม่ใช่ว่าสายตาไม่ดีนี่มันก็ต้องเห็นสิและตะโกนเสียงดังมากนายนิพนธ์นายนิพนธ์ก็อยู่ใกล้ๆแถวนั้นห่างกันไม่เท่าไหร่เองอะค่ะพี่ก๊อฟสุดท้ายเนี่ยนายนิพนธ์บอกว่าก็บอกเมียว่าจะไปยิงหนูใช่ไหมเดินออกมาระหว่างทางไปเจอเพื่อนเพื่อนล้อมวงดื่มเหล้ากันอยู่เลยแวะดื่มเหล้ากับเพื่อนแวะดื่มเหล้ากับเพื่อนได้แป๊บนึงก็ลุกออกไปถึงริมสระน้ำเห็นดวงไฟดวงไฟอะไรก็ไม่รู้คุณผู้ชมแปลกๆสีส้มๆแดงๆเขาตกใจดวงไฟนี้เลยวิ่งหนีเข้าป่าอ้อยเอ้าพอวิ่งหนีเข้าป่าอ้อยอ้าวแล้วยังไงก็ไม่รู้ไปหลงอยู่ในป่าอ้อยพี่ก๊อฟป่าอ้อยหาทางออกยากเขาก็เลยบอกไม่รู้จะทำยังไงหาทางออกไม่ได้ก็กินอ้อยนี่แหละประทังชีวิตนี่ค่ะเขาก็บอกว่าก็เนี่ยสงสัยเนี่ยเขาตกใจดวงไฟจริงๆไม่รู้ดวงไฟอะไรแต่สุดท้ายออกมาจากป่าอ้อยได้อย่างปลอดภัยครอบครัวก็สบายใจนะคะแต่ว่าก็มีคนสงสัยว่าพี่นิพนธ์แอบไปเมาหรือเปล่าคือเขาแวะดื่มเหล้ากับเพื่อนไงแวะดื่มเหล้ากับเพื่อนก่อนกี่แก้วเงี้ยเหรอใช่กี่กลึบดื่มไปเยอะไหมแล้วกี่กลึบตกลงดื่มอะไรบ้างแกไม่บอกแกไม่ยอมบอกว่าดื่มไปเยอะแค่ไหนไม่แน่ใจกลัวเมียด่าหรือเปล่าคือดื่มเหล้าก่อนแล้วไปริมสระแล้วเห็นดวงไฟไงคนก็เลยสงสัยว่าพี่ไม่ได้เมาใช่ไหมคะที่ไปแอบเห็นดวงไฟแล้ววิ่งหนีเข้าป่าอ้อยไปเนี่ยแต่ก็อย่างที่บอกต่อให้สมมุติว่าเมาอ่ะแต่ว่าเขาก็หาไม่เจอหาไม่เจอไม่ได้ยินอะไรด้วยแล้วมันจะมีร่องรอยเหมือนกับการก่อกองไฟด้วยอะค่ะการก่อกองไฟไม่รู้ว่าเป็นการก่อกองไฟของแก๊งเพื่อนๆที่นั่งล้อมวงดื่มเหล้ากันหรือเปล่าก่อนที่จะหายตัวไปในป่าอ้อยอย่างเงี้ยของแบบนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะฮะค่ะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไปเจอแบบนี้ก็ถือว่าแปลกอ่ะก็แปลกแต่ปลอดภัยก็ดีแล้วดีแล้วโชคดีหาคำตอบไม่ได้นะเรื่องนี้เนาะหาคำตอบไม่ได้หลายอย่าง 1. ดวงไฟอะไรแดงๆส้มๆที่ทำให้คุณนิพนธ์ตกใจ 2. ดื่มอะไรไป 3. ออกมาได้ยังไงหลายอย่างค่ะเอาดีใจด้วยที่หาเจอนะฮะเอาไปดูเรื่องนี้ดีกว่าเป็นเรื่องน่าชื่นชมนะครับกรณีของตำรวจน้ำดีนะฮะค่ะนะฮะเจ้าหน้าที่ตำรวจ2นายครับเขากระโดดน้ำลงไปช่วยชายคนหนึ่งที่กำลังจะฆ่าตัวตายนี่ฮะเรื่องราวนี้นะครับจ่า10ตำรวจธรรมรัตน์ศรีอัมพันธ์นะฮะพร้อมด้วย10ตำรวจตรีนะฮะณัฐพลจันนาคาเขาได้รับแจ้งมาฮะเขาบอกว่ามีเหตุเนี่ยตามภาพคุณผู้ชมนะฮะเขาบอกมีคนเนี่ยกระโดดน้ำหวังที่จะฆ่าตัวตายครับบริเวณสะพานข้ามคลอง2พี่น้องสายตรวจ2นายนี้ไปถึงเลยฮะไปถึงเสร็จปั๊บตัดสินใจครับกระโดดเลยฮะกระโดดลงไปช่วยเลยนะครับอะไรที่มันหนักอยู่ในร่างกายเนี่ยถอดออกหมดนะฮะสุดท้ายก็คือสามารถช่วยได้แบบฉิวเฉียดตามภาพที่ชมอยู่ตรงนี้เลยนะฮะ
สุดท้ายแล้วนะครับก็อุ้มตัวขึ้นมานะฮะอย่างทุลักทุเลเขาบอกว่าตอนที่ช่วยเนี่ยนะบอกเลยว่ากระแสน้ำในคลองเนี่ยไหลเชี่ยวมากคุณผู้ชมมองข้างบนเหมือนนิ่งนะแต่ข้างล่างเนี่ยคุณเอ้ยเขาบอกว่าไหลเชี่ยวจริงๆนะฮะก็เขาบอกว่าก็แยกย้ายการทำงานนะฮะตำรวจนายหนึ่งที่ไม่ได้โดดลงไปเนี่ยก็จะทำหน้าที่ประสานหน่วยกู้ภัยให้มารับตัวนะฮะส่งรถมาช่วยนะครับจากนั้นนะฮะก็มีการสืบถามกันได้ความว่าคนที่กระโดดลงไปเนี่ยครับเป็นชาวโพธารามอยู่ที่จังหวัดราชบุรีนะครับชื่อว่านายพัฒน์อายุ64ปีฮะสาเหตุที่ทำแบบนี้เพราะอะไรเพราะว่าเครียดเนื่องจากว่าตัวเองเนี่ยมีโรคประจำตัวเออก็คงแบบว่าหาวิธีรักษาไม่ได้แล้วเนาะมิ้วเนาะหรือไม่ก็การรักษามันคงใช้เงินเยอะเออก็คงไม่ไหวจริงๆนะฮะเขาก็เลยไปทำแบบนี้ซึ่งจริงแล้วไม่ดีไม่ดีนะฮะย้ำอีกครั้งนะฮะเวลาใครเจอปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคุณอย่าพึ่งนะคุณใจเย็นๆคุณปรึกษาให้หมดปรึกษาคนในครอบครัวไม่ได้ไปปรึกษาคนรอบข้างนะมันมีวิธีปรึกษาเยอะแยะมากมายเลยแต่อย่าไปทำร้ายตัวเองแบบนี้นะฮะหมู่อ้ำนะฮะเขาเล่าอย่างเงี้ยฮะเขาเล่าว่าคือคนที่โดดน้ำลงไปนะเขาบอกว่าตอนที่ไปถึงสะพานเนี่ยชายคนนี้ลอยคออยู่ก็ตามภาพไม่ได้คิดอะไรเลยฮะถอดทุกอย่างที่มันหนักโดดลงไปเลยนะฮะตอนที่โดดลงไปอ่ะเขาบอกว่าเห็นว่าชายคนนี้เนี่ยเหมือนว่าอาการค่อนข้างจะหมดแรงแล้วค่ะคือเหงื่อหน้าขึ้นมาแบบรับอากาศแล้วก็อาการไม่ดีแล้วอ่ะเขาก็รีบเลยฮะตามภาพที่เห็นก็รีบเอาตัวขึ้นมาก่อนนะฮะเพราะว่ามีแค่ปากกับจมูกอ่ะที่มันลอยอยู่เหนือน้ำมันนิดเดียวเองนะฮะวินาทีชีวิตให้คำนี้ดีกว่านะฮะแต่สุดท้ายก็ช่วยมาได้นะฮะล่าสุดนะครับทางผบ.ตร.นะฮะก็มีการมอบรางวัลให้เพื่อเป็นขวัญกำลังใจนะครับให้กับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ที่ทำหน้าที่ได้ดีแบบนี้แล้วท่านก็ชื่นชมนะครับว่าถือว่ามีจิตวิญญาณของกลายเป็นตำรวจแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีนะครับก็เป็นแบบอย่างที่ดีสำหรับผู้พิทักษ์สันติราษฎร์นั่นเองนะครับมีการมอบโล่เนี่ยฮะประกาศเกียรติคุณแล้วก็เงินรางวัลให้นะครับค่ะชื่นชมนะคะจ่าสิบตำรวจธรรมรัตน์ศรีอัมพันธ์สิบตำรวจตรีณัชพลจันนาคาครับที่สุพรรณบุรีนะคะตำรวจที่ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมเราก็ต้องชื่นชมใช่เพราะว่าจริงๆแล้วการกระโดดน้ำลงไปช่วยโดยที่ตัวเองก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ชูชีพอะไรไม่พร้อมก็อันตรายนะคะแต่นี่คือใจคือพร้อมไปช่วยเลยอ่ะไม่ได้คิดอะไรเยอะถอดเครื่องแบบแล้วกระโดดน้ำเลยอย่างเงี้ยนะฮะชื่นชมนี่ดูสิไปเลยอ่ะกระโดดลงไปเลยไปเลยอ่ะไม่รู้ด้วยน้ำลึกไม่ลึกอะไรแค่ไหนยังไม่รู้เลยด้วยแล้วน้ำลักษณะแบบนี้ข้างใต้บางทีก็จะเป็นโคลนเป็นอะไรแบบนี้ค่ะพี่กอล์ฟโคลนมันดูดด้วยนะใช่ค่ะน่าชื่นชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องนี้กันหน่อยค่ะเป็นเรื่องราวน่ารักนะคะแหมไปดูคลิปดีกว่าเพราะว่าไม่อยากจะเมาเยอะเดี๋ยวให้พี่ก๊อฟช่วยผู้ปิดท้ายคลิปเอาไปดูคลิปเป็นความน่ารักของเด็กคนนี้ค่ะป้าหนิงต้นสุดสะพายกระเป๋าอย่างนี้หนูเลิศไหมเลิศมากค่ะลูกค่ะไอ้โคพ่อมึงมาเอามานี่ป้าพ่อคุยกับป้าเล่นอย่างนี้เหรอครับมึงไม่กลัวมันทำไมไอ้ล้นเนี่ยมันเสือกแล้วทำไมอ่ะทำไมอยู่ๆก็ครับซะงั้นน่ะครับกลัวพ่อหนักแน่นด้วยนะครับพ่อมานี่จากหวานหวานเลิกเล่นเลยนะเลิกเล่นสายหวานเลยนะพ่อมานี่โอ้โหนี่แต่เดี๋ยวจะมีต่อเนื่องค่ะก็คล้ายๆกันหนูน้อยคนนี้ก็กำลังหวานๆอยู่ดีๆพี่กอล์ฟหวานๆอยู่ก็คนที่ถ่ายคลิปก็เตือนเหมือนกันระวังนะเดี๋ยวพ่อมาระวังนะเดี๋ยวพ่อมาคราวนี้พ่อมาอยู่ข้างหลังเลยประกบหลังเลยแอบย่องมาพ่ออยู่ข้างหลังตอนแรกยังหวานอยู่นะหันไปเจอพ่อแล้วน้องจะเป็นยังไงเอาดูคลิปนี้ต่อเลยค่ะดูพ่อมึงก็มาอีกอะถ้าเธอยิ้มนู่นพ่อมานู่นป้าโกหกเต้นแม่ซื้อสาวสีตาสวยอ่อนและสวยพ่องมานุ่นเธอยิ้มเป็นไงล่ะไม่ต้องเชื่อน่ารักพ่อมึงมาเธอได้ไหมไดเอาจริงๆนะถ้าหนูไม่กรี๊ดอะลูกก็ไม่เป็นไรหนูกรี๊ดอะสิลูกหนูกรี๊ดเสียงหลงเลยลูกอ๋อ
ต่ เอ็นดูคุณพ่อก็ยิ้มยิ้มนะพี่ก๊อฟคุณพ่อคงเข้าใจแล้วก็เอ็นดูลูกตัวเองค่ะก็มาแกล้งแหละมาขำขำลูกแหละแกล้งมาอยู่ข้างหลังดูซิว่าลูกจะมีปฏิกิริยายังไงตลกน่าเอ็นดูเอ็นดูค่ะแบบเสียงกรี๊ดแบบแหลมมากอ่ะแหลมมากอ่ะแล้ววิ่งเลยอ่ะจริงๆน้องหน้าตาดีมากนะเป็นเด็กน่ารักนะคะใช่เอ็นดูมากจังหวะเนี้ยใช่ตรงท่ากรี๊ดนี่แหละคนที่เชียร์อัพอยู่เนี่ยคือน้าใช่ไหมคนถ่ายคือแม่ป้าป้าคุณป้าคนหมายถึงว่าคนถ่ายคือป้าป้าหมดเลยแล้วแม่ไปไหนอ่ะแต่น่ารักคือทุกคนในครอบครัวก็คือปล่อยน้องเขาอยากจะทำอะไรแล้วมีความสุขก็ไม่เป็นไรจะบอกว่าป้าเนี่ยร้ายสุดเลยป้ายุให้เต้นไงแกล้งหลานแกล้งหลานเนี่ยยุกันใหญ่น่ารักดีอันนี้อะไรอีกอ่ะอันนี้คือคุณป้าใช่ไหมนี่คือคนถ่ายเหรออันนี้อะไรอีกเนี่ยรอไม่ได้เหรอใส่รองเท้าอยู่แล้วจะไปรองเท้าคู่นี้ด้วยนะเซนท่านนะใช่อ่ะมันเดินถนัดดีป้าไม่รู้อะไรเลยเนาะก็ป้านี่แหละพี่ก๊อฟป้านี่แหละตลอดเลยค่ะลูกเนี่ยดูกระเป๋าโอ้เดินลอยหน้าลอยตาเนาะโอ้เอาน่ารักดีฮะก็เป็นความสุขของเด็กๆไม่มีอะไรคุณป้าเขาก็เป็นความสุขของเราด้วยพอได้ดูแล้วเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้แกล้งหลานจ้ะพักก่อนไหมดีค่ะพักสักครู่ฮะเดี๋ยวกลับมาครับแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลใช้ง่ายแค่สระกลิ่นไม่ฉุนแถมมีหลายเฉดสีให้คุณเลือกสวยปิดผมขาวได้สนิทให้สีผมสวยด้วยตัวคุณเองสิคะเลือกสวยได้ในแบบที่คุณโอเคปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียโอเคเฮอร์เบิลค่ะแม่ต้นก็ทำงานมานานแล้วต่อก็เรียนจบแล้วก็มีงานทำแล้วแม่ว่าเราลองดูบ้านใหม่สักหลังดีกว่าเช่าบ้านเขาอยู่ดีไหมลูกธนาคารอาคารสงเคราะห์เราใส่ใจความสำคัญของการมีบ้านเราจึงออกแบบสินเชื่อบ้านรวมถึงให้คำแนะนำเพื่อตอบโจทย์ทุกความต้องการให้ความฝันในการมีบ้านของคนไทยได้กลายเป็นจริงธนาคารอาคารสงเคราะห์ทำให้คนไทยมีบ้านแซ่บต้อนรับศักราชใหม่เตรียมพบกับปรากฏการณ์ใหม่ของวาไรตี้ข่าว1คนข่าวกับ2คนวาไรตี้ขยี้ขย่าวเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วแซ่บไปพร้อมๆกับมิ้วเขมสอนหนูขาวข่าวไหนๆไว้ใจมิ้วก็เป็นจะพลข่าวกับวาไรตี้มีสีสันอะไรจะมันชมพู่ทันสิตาทุกข่าวทุกวาไรตี้มีดีเหมือนกันขอตามไปให้ทันค่ะกับรายการ Zap Today กดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 นเป็นต้นไปทางช่อง9กด30สรินบ้านเดี่ยวแบรนด์ใหม่จากสิงห์เอสเตททรงผมสวยทันสมัยทุกทรงวิกผมแท้ 100% ทอผมดกหนาที่นิราวันฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟอินเตอร์คลีนน้ำยาบ้วนปากสมุนไพรลมหายใจหอมสดชื่นคุณผู้ชมค่ะมิวเชื่อว่าคุณผู้ชมหลายท่านน่าจะได้เห็นข่าวนี้คลิปนี้แชร์อยู่ในโลกออนไลน์คนพูดถึงเยอะมากเลยอะค่ะเป็นเหตุการณ์ที่ปทุมธานีคือมีพนักงานเทศกิจเทศบาลเมืองบึงยี่โถเขาไปเจอคุณลุงท่านหนึ่งพี่ก๊อฟนั่งอยู่กลางถนนเลยนะนั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อแล้วแกก็นั่งร้องไห้คนถ่ายคลิปท่านเนี้ยที่ไปเจอก็เลยถ่ายคลิปแล้วก็ถามว่าทำไมมันนั่งอยู่ตรงนี้คุณลุงแกบอกว่าแกป่วยเป็นโรคไตเมียแกก็เลยเอาแกมาทิ้งเอาไว้กลางถนนอุ้ยแบบนี้ค่ะเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูคลิปค่ะนอนเลยตรงนี้ครับเป็นโรคไตเมียมาทิ้งผมเลยครับใครมาทิ้งเมียเอามาทิ้งเมียเอามาทิ้งเป็นโรคไต
แล้วอยู่ที่ไหนพักอยู่ที่ไหนบ้านอยู่คลองสองบ้านอยู่คลองสองพ่อแม่แกไปขายบ้านพ่อแม่ผมเจ็บพี่สาวขายบ้านทิ้งแล้วทำไมมานอนอยู่หน้าเซเว่นนี่น่ะผมเดินไม่ไหวขามันบวมว่ะเดี๋ยวไปนั่งในร่มก่อนมีพี่ใจดีนะครับให้นาเอาตังค์ไปกินข้าวเนาะขอบคุณมากเลยพี่นี่คือช่วยเหลือสังคมโอ้โหโหน่าสงสารน่าคือเมียเอามาทิ้งเลยเหรอใช่ค่ะทำไมไม่เอาไปไว้อะอย่างน้อยอนามัยก็ยังดีน่ะนั่นน่ะสิหรือพาเนาะพาไปรักษาไปที่ศูนย์ที่เขาดูแลผู้ป่วยหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่คนที่เห็นคลิปนี้ตอนแรกอ่ะก็สงสัยนะว่าเอ๊ะจริงเหรอลุงเมียเอาลุงมาทิ้งจริงๆเหรอคือคนก็ไม่เชื่อว่าเมียจะกล้าเอามาทิ้งกลางถนนคนทั้งคนน่ะเอางี้ละงานใช่ไงแต่ก่อนอื่นต้องชื่นชมคนที่ไปช่วยแล้วคนที่ถ่ายคลิปแล้วก็โพสต์เอาไว้ใน TikTok นะคะคุณชินวัตรวรรักษ์พรพัฒน์เป็นพนักงานเทศกิจนะคะเทศบาลเมืองบึงยี่โถที่จังหวัดปทุมธานีคือเอาคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ใน TikTok คือไม่ได้ตั้งใจที่จะไปต่อว่าเมียลุงนะที่เอาลุงมาทิ้งหรืออะไรนะไม่ได้จะทำให้ครอบครัวลุงแตกแยกหรืออะไรแต่โพสต์เพราะสงสารเผื่อญาติพี่น้องคนอื่นๆเห็นคลิปนี้จะได้มาช่วยจะได้มาช่วยแล้วก็เทศกิจท่านนี้เนี่ยที่เห็นเขาก็ช่วยเหลือนะคะคือเป็นช่วงพักเที่ยงพอดีเดินออกมาแล้วเจอแบบนี้ก็ต้องช่วยไม่ช่วยไม่ได้ใช่เพราะว่านี่คือกลางถนนนะถ้ารถรามาแล้วรถชนหรือจะทำยังไงนี่ค่ะปรากฏว่าก็ไปดูว่าเอ๊ะเมียมาทิ้งจริงหรือเปล่ามันเกิดอะไรขึ้นใช่ไหมเลยต้องไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดว่าก่อนที่ลุงจะมานั่งกลางถนนแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นเดี๋ยวคุณผู้ชมลองดูภาพนี้ไปพร้อมๆกันนะคะอันนี้ในวงสีแดงคือลุงนะนี่ค่ะรถแท็กซี่มาจอดเมียลุงมาลงมาก่อนใครเลยแล้วก็เดินอ้อมไปรับลุงจากอีกฝั่งนึงอ๋อในวงสีแดงคือเมียลงมาจากรถโอเคครับแล้วก็เดินไปอีกฝั่งเพื่อพาลุงลงมาจากรถนี่พอลุงลงมาจากรถแท็กซี่ค่ะก็มานั่งอยู่หน้าร้านสะดวกซื้อนั่งอยู่สักพักอ่ะเมียแกก็เดินกลับแต่เหมือนวนๆอยู่สัก 2-3 รอบอ่ะพี่กอล์ฟรอบที่3เมียแกออกไปเลยแล้วลุงก็เนี่ยลุงกระเพลกมาแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคะเพราะเมียแกไปแล้วนี่กระเพลกแล้วทิ้งตัวแบบนี้เนี่ยแล้วนี่คือจุดที่คุณชินวัตรไปเจอไงงั้นก็ปรากฏว่าเมียแกมาทิ้งจริงๆหรอทำไมอ่ะเอาก็นั่งแท็กซี่มาด้วยกันอยู่ดีๆเมียเดินวนอยู่ 2-3 รอบแล้วเมียไปเลยเหรอเฮ้ยแล้วปล่อยกันนั่งอยู่แบบนี้อ่ะนี่เรื่องจริงใช่ไหมไม่ใช่ว่าสุดท้ายมาเฉลยตอนจบว่าไม่ใช่นะคือพอเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดก็เลยเชื่อได้ว่าเมียแกคงพามาทิ้งจริงๆแต่ไม่ได้จะประณามเมียแกนะคะก็คือแค่เป็นห่วงแล้วก็เราไม่รู้หรอกเขามีปัญหาอะไรกันขนาดไหนแต่ว่าคือแหมสุดท้ายเนี่ยก็เลยอยากรู้ว่าเอ๊ะคุณลุงท่านนี้เป็นคนเร่ร่อนหรือเปล่ามีญาติพี่น้องที่ไหนยังไงหรือเปล่าก็เลยขอดูบัตรประชาชนนิดนึงว่าคุณลุงแกเป็นใครนะคะพอดีพอมาดูเนี่ยลุงแกก็จริงๆแล้วก็มีญาติลุงแกบอกว่าอย่าเอาแกไปสถานสงเคราะห์อะไรเลยลุงแกอยากไปอยู่กับญาติค่ะ อยากไปอยู่กับญาติมากกว่าคือเบื้องต้นเนี่ยคนที่ไปเห็นก็ช่วยเหลือลุงให้ลุงไป100บาทให้ข้าวไป1กล่องแจ้งไปที่กองสวัสดิการและพัฒนาสังคมของเทศบาลเมืองบึงยี่โถนะคะให้เข้ามาช่วยแต่ลุงบอกว่ามีญาติอยู่ที่คลอง2หน้าวัดแสงสรรรังสิตอำเภอธัญบุรีจังหวัดปทุมธานีขอให้พาไปส่งที่ศาลาหน้าวัดได้ไหมแล้วเดี๋ยวให้ประสานญาติให้มารับตัวลุงไปดูแลก็แต่ว่าลุงก็มีลูกด้วยนะคะพี่กอล์ฟมีลูก2คนแต่มิวก็ไม่แน่ใจว่าลูกได้เห็นคลิปนี้แล้วก็ไปช่วยเหลือแกเพิ่มเติมหรือเปล่านะคะแต่เบื้องต้นตอนนี้แกอยู่สถานสงเคราะห์ในจังหวัดนนทบุรีเบื้องต้นนะคะอยู่ตรงนี้ไปก่อนก็อยู่ระหว่างการประสานญาติหรือลูกๆให้มาดูแลเอาง่ายๆก็คือว่าจะดูว่าญาติจะมารับตัวไหมใช่ค่ะเพราะลุงบอกว่าจะไปอยู่บ้านญาติให้ไปฝากไว้ที่หน้าศาลาแถวๆวัดเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าไปฝากไว้หรอกถ้าไปฝากไว้ตรงนั้นแล้วญาติไม่มาช่วยอ่ะก็ไปนั่งรอเกอร์อยู่ศาลาหรือเปล่าถูกไหมพี่ก๊อฟผมว่าญาติแกเนี่ยนะคือแบบมาดูแลแกหน่อยดีกว่าเพราะกลัวว่าอะไรรู้ไหมถ้าหากว่าไปส่งโทษสถานสงเคราะห์แกออกตัวอยู่แล้วว่าอยากอยู่กับญาติกลัวแกจะหนีออกมาที่หลังนะแต่เหมือนกับว่าทีมงานของเราตรวจสอบแล้วนะคะว่าตอนนี้สถานสงเคราะห์ที่ดูแลคุณลุงอะค่ะที่จังหวัดนนทบุรีคือมีลูกๆไปอยู่ดูแลใช่ไหมลูกอยู่ที่สถานสงเคราะห์ลูกแกนะอยู่ในสถานสงเคราะห์เอ้า
โอ้แต่ลุงแกมีความประสงค์จะไปอยู่กับญาติที่คลองสองใช่ไหมที่ปทุมธานีก็เลยไม่รู้ยังไงอ๋องั้นลูกแกมาดูแลแกไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าอยู่สถานสงเคราะห์ก็ต้องรบกวนญาติแหละนะฮะญาติเห็นข่าวแล้วก็ไปช่วยแกหน่อยนะดูว่าช่วยได้ขนาดไหนนะคะเนาะอย่างน้อยเป็นญาติกันผมว่าโอ้น่าสงสารคือแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ทางภรรยาคุณลุงทางเมียคุณลุงอ่ะแกจะยังไงเพราะเบื้องต้นก็ยังไม่ได้มีข้อมูลจากทางฝั่งเมียเนาะเห็นแค่ภาพจากกล้องวงจรปิดเนาะเผื่อทางเมียคุณลุงอาจจะอยากมีอะไรชี้แจงเพิ่มเติมหรือมีปัญหาอะไรเหตุผลอะไรที่ต้องแบบกลับไปก่อนแล้วก็ทิ้งลุงเอาไว้กลางถนนแบบนั้นนะแต่เอาโดยรวมนะญาติไปช่วยก่อนญาติไปช่วยก่อนเนาะแล้วเดี๋ยวค่อยตามหาภรรยาคุณลุงแล้วก็มาพูดคุยกันค่ะนะฮะตอนนี้ทางญาติก็อยู่ที่คลอง2เนาะหน้าวัดแสงสรรรังสิตที่ปทุมธานีนะคะไม่แน่ใจว่าทางญาติดูแลคุณลุงเป็นยังไงบ้างเผื่อมีข้อมูลอะไรเพิ่มเติมก็ส่งมาบอกทีมข่าวของเราหน่อยเดี๋ยวเราจะได้อัปเดตให้เผื่อหลายคนเป็นห่วงคุณลุงนะคะแกเป็นโรคไตแต่ก่อนคุณลุงแกทำงานขับรถอะพี่ก๊อฟขับรถอยู่ที่บริษัทแห่งหนึ่งแล้วแกพอโรคไตขาบวมไงขับไม่ได้ทำงานไม่ได้อ่ะเรื่องต่อไปนะฮะเป็นเรื่องราวของหนุ่มคนหนึ่งครับเข้าไปเช่าพื้นที่เปิดร้านนะฮะทำเล็บอย่างเงี้ยนะเสร็จแล้วเนี่ยก็คือมันก็ช่วงแบบเศรษฐกิจมันไม่ดีอะไรเงี้ยนะมันก็แบบมีช่วงปิดร้านบ้างนะปรากฏว่าเจ้าของที่ฮะมายึดเอาแมวของแกไป6ตัวเอาไปหมดเลย6ตัวนะฮะเพราะว่าแกไปค้างค่าเช่าอยู่นะฮะเรื่องนะฮะหนุ่มคนนี้นะครับเขาเปิดร้านทำเล็บนะครับอยู่บริเวณหน้าปากซอยถนนเพ่งน้อยไม้ที่ตำบลคูคดอำเภอลำลูกกานะฮะจังหวัดปทุมธานีนะฮะแกก็เล่าว่าตั้งแต่เดือนมีนาคมปี66เนี่ยนะฮะที่ร้านเนี่ยไม่มีลูกค้าเลยนะก็เลยต้องปิดร้านไปตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนพอถึงวันที่18ฮะเดือนธันวาคมเนี่ยของปีที่แล้วเนี่ยทางร้านเนี่ยก็ถูกตัดไฟฟ้านะครับแกก็เลยเอาเงินเนี่ยไปจ่ายค่าเช่าก่อนนะฮะเสร็จแล้วเนี่ยแกก็จ่ายไปฮะประมาณนึงแกเล่าว่าแกเช่าอยู่นะครับเดือนละ 5,000 บาทค้างมา3เดือนแกไปคุยกับเจ้าของนะครับบอกว่าจะขอจ่ายสัก 10,000 ก่อนแล้วกันเนาะเดี๋ยวหลังจากนั้นเนี่ยจะจ่ายให้อีกทีนึงในช่วงเดือนธันวาคมซึ่งตัวเขาเองเนี่ยครับเขาก็ได้โอนเงินไปแล้วนะแต่ว่าโอนหลักฐานเป็นสลิปไปให้เจ้าของร้านไม่ได้เพราะอะไรฮะเพราะว่าไลน์ของเจ้าของร้านเนี่ยอยู่ที่โทรศัพท์อีกเครื่องนึงซึ่งมันเสียเขาบอกเขามีหลักฐานนะโอนแล้วจริงแต่โอนสลิปให้ไม่ได้นะฮะต่อมาครับร้านซ่อมจักรยานยนต์ที่อยู่ติดกันเนี่ยมีการโทรศัพท์ไปบอกเจ้าของที่บอกว่าเหม็นอะไรอ่ะอึของน้องแมวนี่แหละนะฮะซึ่งอยู่ภายในร้านนะฮะแล้วก็เจ้าของที่เนี่ยก็ติดต่อมาทางไลน์แต่ว่าตนเนี่ยไม่ได้ตอบเพราะว่าโทรศัพท์เครื่องนั้นน่ะมันเสียนะฮะจึงไม่เห็นข้อความเจ้าของร้านครับเขาเลยอ้างว่าตัวเองนั่นน่ะไม่มาดูแมวเลยเนาะซึ่งตนเองเนี่ยไปเปิดร้านอีกที่หนึ่งซึ่งเอาง่ายๆไปทำมาหากินน่ะโดยมากจะกลับมาดูแมวก็คือมาดูตอนกลางคืนนะแต่ว่าช่วงบ่ายของวันที่2มกราคมที่ผ่านมาฮะลูกน้องเจ้าของที่ที่เช่าเนี่ยนะครับเขาได้นำรถเก๋ง3คันครับนี่ตามภาพนี้แหละนะนำแมวของตัวเองออกไปจากร้านที่ตัวเขาเองเนี่ยนะฮะได้ปิดประตูเหล็กม้วนเอาไว้แล้วก็เสียบกุญแจนะฮะร้านทิ้งเอาไว้พอโทรไปถามเจ้าของที่บอกว่าแมวอ่ะที่เอามาเนี่ยเอาไปให้คนอื่นแล้วเอ้าเขาก็งงเลยฮะเขาก็เอ้าทำไมไม่เก็บไว้ก่อนหรือหาที่อะไรอย่างนี้ก่อนแล้วก็มาพูดคุยกันไม่ใช่ว่าเอาไปแล้วเอาไปโยนให้คนอื่นเลยนะฮะเขาก็เลยไปหากล้องวงจรปิดมาครับจากนั้นนะครับก็ไปแจ้งตำรวจนะฮะเพื่อที่จะดำเนินคดีซึ่งเขาเล่าว่าผ่านมา20วันแล้วแต่ยังไม่มีความคืบหน้าเลยครั้งแรกเนี่ยนะฮะพนักงานสอบสวนเนี่ยเรียกไปไกล่เกลี่ยก่อนนะครับเจ้าของที่บอกว่าเขาไม่ยอมจ่ายนะแล้วก็ไม่เห็นสลิปเพราะว่าเขาไม่ได้ส่งให้เขาก็อย่างที่บอกไปนี่แหละคือมันส่งไม่ได้โทรศัพท์เสียอะไรก็ว่ากันไปนะฮะแล้วก็ไอ้การที่เขาโอนเงินไปเนี่ยทางเจ้าของที่บอกว่ามันคือห้างหุ้นส่วนจำกัดซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาบอกว่าอ้าวมันยังไงอ่ะก็ยังไงมันก็คือโอนแล้วนี่ไงซึ่งเขาก็มีหลักฐานทั้งหมดนะฮะตำรวจก็ไปบอกเจ้าของที่บอกว่าอ่ะเอาแมวมาคืนมันจะได้จบเรื่องเจ้าของที่บอกว่าคืนไม่ได้ครับเขาก็บอกอ้าวยังไงกันล่ะเนี่ยนะแต่ว่าเจ้าของที่เนี่ยฮะจะมาเรียกเก็บเงินครับอะไรฮะเรียกอะไรอีก
ค่าอาบน้ำตัดขนแล้วก็ค่าฉีดยาแมวโอ้เขาบอกว่าแมวที่หายไปเนี่ยนะครับเป็นแมวพันธุ์เปอร์เซียนะฮะสั่งซื้อมาในราคา 2-30,000 บาทนะส่วนอีก5ตัวเนี่ยฮะเป็นตัวที่คลอดออกมาตัวเขาเนี่ยรักแมวมากเขาอยากจะได้แมวคืนแล้วเนี่ยสุดท้ายเนี่ยที่เล่ามาทั้งหมดมันไม่ชี้ชัดนะคุณผู้ชมว่าตกลงแมวอยู่ไหนตอนแรกผมยกให้เขาไปแล้วถูกป่ะค่ะตอนนี้เหมือนแบบอยู่กับเขานี่เพราะว่าเขาจะมาเก็บค่าอาบน้ำตัดขนก็มันยังไงอะแล้วประเด็นคือแมวน่ารักมากด้วยก็ใช่สิอยากได้คืนอีกมุมนึงนะแมวไปเกี่ยวอะไรด้วยใช่กับเรื่องนี้นะยึดแมวเป็นตัวประกันอย่างเงี้ยหรอนั่นสิคุณให้จ่ายค่าเช่าให้ครบนะไม่งั้นฉันยึดแมวคุณเอาไว้ก่อนนะไปยึดของในร้านไหมนั่นสิแล้วก็เอาแมวไปอาบน้ำไปฉีดยาคิดเงินเขาด้วยเลยอ่ะแมวเขาไปเกี่ยวอะไรด้วยโอ้แมวน่ารักมากเลยอ่ะต้องดูต่อไปนะฮะสุดท้ายเรื่องนี้จบยังไงก็ไม่รู้ได้นะครับจะได้แมวคืนหรือเปล่าหรือจะยังไงเนาะเห็นใจจังเลยค่ะเอาส่วนเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับผู้ประกอบธุรกิจในบ้านเรานะคะคือเดี๋ยวนี้ก็จะมีหลายๆโครงการนะคะที่ทั้งหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเขาร่วมมือกันแล้วก็จะมีลักษณะของการแมทชิ่งธุรกิจเรื่องของสินค้าไปขายในต่างประเทศอย่างนี้ค่ะช่วงต้นปีที่เราคุยกันในรายการของเราก็ผู้เชี่ยวชาญยังแนะนำเลยว่าเดี๋ยวนี้เวลาจะขายของนะให้ไปขายทาง Middle East พวกซาอุดีอาระเบียอะไรแบบนี้เขามีกำลังซื้อมีกำลังทรัพย์ใช่ค่ะล่าสุดคุณผู้ชมคะรองเท้าแตะในบ้านเราค่ะทางซาอุดีอาระเบียเขาสั่งซื้อเยอะมากมูลค่ากว่า150ล้านบาทรองเท้าแตะแบบนี้จริงเหรอจริงค่ะพี่กอล์ฟทำทันไหมตอนนี้คิดเหมือนกันค่ะอยากจะเลิกอ่านข่าวไปทำรองเท้าแตะขายมิวก็คิดเหรองั้นหุ้นกันแล้วกันหุ้นดีกว่าหุ้นกันคือก่อนหน้านี้ค่ะคุณผู้ชมศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้เขาได้นำผู้ประกอบการชายแดนใต้ไปร่วมขายสินค้านะคะในงาน Thailand Mega Fair 2023ที่ประเทศซาอุดีอาระเบีย 13-16 ธันวาคมปีที่แล้วก็จะเอาสินค้าของไทยเนี่ยไปจัดงานแฟร์ใช่ไหมแล้วก็ให้นักธุรกิจที่ซาอุมาเดินดูว่าชอบสินค้าไหนแล้วก็สั่งซื้ออย่างเงี้ยค่ะเป็นการจับคู่ค้าต่างประเทศจับคู่ธุรกิจแบบนี้รองเท้าแตะสุขภาพได้รับความสนใจมากคุณผู้ชมครับสั่งซื้อ50ตู้คอนเทนเนอร์ตู้ละ 20,000 คู่มูลค่ากว่า150ล้านบาทนี่จุดเด่นเป็นแบบนี้ค่ะพี่ก๊อฟเผื่ออยากทำตามอยากเลยอยากจริงๆเขาทำจากวัสดุคือยาง 100% มีปุ่มนวดเท้าเพื่อผ่อนคลายขณะที่ใส่นะคะกันลื่นได้ดีด้วยค่ะเหมาะสำหรับการสวมใส่เวลาอาบน้ำละหมาดของพี่น้องมุสลิมนี่แล้วก็ลดอาการเมื่อยเท้าได้ด้วยนะคะก็เลยเป็นที่สนใจมากเลยอะค่ะทีนี้ค่ะเราจะเรียนแบบเหรอคะเดี๋ยวจะเรียนแบบเราจะเรียนแบบเหรอคะเอาเป็นว่าเราเพิ่งคิดได้แต่ว่าพี่น้องชายแดนใต้ก็จะปลูกยางอยู่แล้วต้นยางใช่ไหมคะแล้วก็ยางพาราก็เป็นแหล่งผลิตที่นั่นอยู่แล้วดังนั้นต้นทุนการผลิตเขาก็สบายไงมีทุกอย่างพร้อมหมดแล้วตอนนี้ซาอุดิสั่งแล้วประเทศอื่นๆอาจจะสั่งตามเอางี้แล้วงั้นเราจะไม่มองว่าเราเรียนแบบเรามองว่าเราช่วยเหลือพี่น้องชาวเกษตรที่ปลูกยางเราจะทำยังไงเหรอทำรองเท้าแตะเหมือนกันอยู่ดีไม่เหมือนอ้าวเหรอเจตนาคนละทางกันเหรอคะแล้วจะไปขายที่ไหนที่ซาอุดีต้นทุนเอามาจากไหนอืมพอจ้ะ คุณผู้ชมไปเตือนภัยกันหน่อยฝุ่น PM 2.5 นะฮะมีคนไปร้องเรียนนะครับไปบอกที่ทางดราม่าแอดดิกนะเพจนี้เขาดังมากนะเขาไปปรึกษาว่าเอายังไงดีอ่ะคือควรจะทำยังไงกันดีป้องกันตัวยังไงกันดีฝากไปถึงภาครัฐหน่อยปัจจุบันนี้ออกไปไหนมาไหนเนี่ยโอ้โหอันตรายเหลือเกินลูกหลานใช้ชีวิตยากมากๆนะเขาบอกว่าคนในครอบครัวเนี่ยถึงขั้นว่าออกไปทำงานแล้วเนี่ยนะฮะเลือดกันเดาเนี่ยไหลออกมาเลยบางคนตาแดงแบบนี้ใช่มาแล้วแต่ว่าคนไหนแพ้ตรงไหน อาการออกตรงไหนเขาบอกว่าฝากหน่อยเถอะปัญหาเรื่องฝุ่นเนี่ยมันมีแต่มากขึ้นเรื่อยๆนะอยากจะฝากรัฐบาลดูแลเรื่องนี้หน่อยเพราะว่าแค่ใส่แมสอย่างเดียวเนี่ยมันไม่พอจริงๆมีวิธีไหมเป็นห่วงลูกหลานน่ะเออนี่แหละโอ้โหดูสิดูภาพสิเดี๋ยวนี้นะเห็นทุกเช้าใช่คือไม่ใช่หมอกอ่ะมันคือ PM 2.5 อืมเนี่ยฮะเนี่ยฮะอ่ะยังไงกันดีอ่ะเราก็
็เขาบอกว่าช่วงนี้ก็จะให้เฝ้าระวังเรื่องของฝุ่น PM 2.5 ไปจนถึงเดือนเมษายนเลยนะพี่กอล์ฟเดือนเมษาค่ะถือว่านานนะใช่ค่ะแล้วก็กรุงเทพเนี่ยจะหนักมากเลยอะค่ะคือหน้ากากอนามัยแบบธรรมดาที่เราใส่ป้องกันโควิด-19 มันช่วยไม่ได้นะคะมันต้องเป็นหน้ากากแบบ N95 ที่สำหรับป้องกันฝุ่น PM 2.5 โดยเฉพาะอะค่ะเฮ้ยมิ้วเราวางโปรเจกต์เรื่องรองเท้าแตะก่อนไหมพี่กอล์ฟเขาพูดถึงฝุ่นพูดถึงหน้ากากกันฝุ่นก็เราก็จะทำหน้ากากเอายางพาราไม่ใช่สิเราไม่เอายางพารามาทำแต่เรามาทำหน้ากากก่อนไหมเอาสองเรื่องมารวมกันไม่เอาทำหน้ากากป้องกันฝุ่นเพียงพอจุดห้าแล้วก็ไปขายถูกๆไปขายที่ไหนซาอุดีเอาแล้วไปแย่งตลาดเขาอีกน่ะขายในไทยสิฝากไว้นะฮะนะดูแลตัวเองกันด้วยนะครับอันตรายจริงฝุ่นพีเอ็มเยอะมากๆเขาจะพูดเดี๋ยวกลับมาครับถ้าจะกู้ซื้อบ้านทุกคนจะนึกถึงใครก่อนเป็นอันดับแรกธอสธอสย่อมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์ดาวน์โหลดยังแอป GHB Allgen มีฟังก์ชันให้เลือกเยอะเลยไม่ว่าจะขอสินเชื่อบ้านขอสินเชื่อซ่อมแซมต่อเติมบ้านชำระเงินกู้ชำระค่าสินค้าและบริการฝากโอนก็ได้หมดอ๋อซื้อสลากออมทรัพย์ก็ได้นะสุดยอดแอป GHB Allgen แอปเดียวครบจบทุกเรื่องใช้เทพไทยแล้วรู้สึกยังไงครับทีแรกก็ไม่เชื่อนะครับใช้นิดเดียวปากจะสะอาดได้ยังไงแต่พอได้ใช้เทพไทยรู้สึกได้เลยว่าปากสะอาดมากฟองก็เยอะไม่เคยใช้อะไรครั้งแรกแล้วรู้สึกได้แบบนี้มาก่อนเลยครับยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดชอบเทพไทยมากใช้กันทั้งบ้านเลยครับแซ่บต้อนรับศักราชใหม่เตรียมพบกับปรากฏการณ์ใหม่ของวาไรตี้ข่าว1คนข่าวกับ2คนวาไรตี้ขยี้เขย่าเก่าทุกที่ทันทุกกระแสแชร์ได้ทุกข่าวไม่มีมั่วแซ่บไปพร้อมๆกับมิ้วเขมสอนหนูขาวข่าวไหนไว้ใจมิ้วก็เป็นจะพลข่าวกับวาไรตี้มีสีสันอะไรจะมันชมพู่ทันสิตาทุกข่าวทุกวาไรตี้มีดีเหมือนกันขอตามไปให้ทันค่ะกับรายการ Zap Today สดทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์บ่าย 2:00 นเป็นต้นไปทางช่อง9กด30ช็อปมาเนียร่วมกับ M-Cord คัดสรรสินค้าคุณภาพดีราคาพิเศษเอาใจแฟนตัวยงด้วยราคาที่ถูกและคุ้มให้เรื่องการช็อปเป็นเรื่องสนุกรวดเร็วทันใจได้ของถูกใจจะสั่งทางไหนก็สะดวกไม่ว่าจะเป็นช็อปผ่านไลน์ช็อปง่ายแถมได้พอยต์หรือว่าจะช็อปผ่านเว็บครบทุกความต้องการกับสินค้ามากมายหลายหมวดหมู่ที่การันตีคุณภาพโดย M-Cord สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนียเป็นผู้นำวิศวกรรมสื่อสารจำหน่ายสินค้าวิศวกรรมงานระบบครบวงจรด้วยบริการที่ดีมีคุณภาพฟินดี้หอมเข้มข้นจากกาแฟอาราบิก้าอร่อยถูกใจคนชอบกาแฟคุณผู้ชมครับผมพาไปที่ถนนพหลโยธินนะฮะแถวๆโรงเขาเรียกว่าโรงไฟฟ้าวังน้อย มันมีเหตุการณ์นึงฮะน่าตกใจน่าตื่นเต้นมากๆนะครับมีรถบรรทุกคันนึงครับเขาขนไม้มามิ้วนะขนมาเสร็จแล้วเนี่ยไม้มันร่วงร่วงเนี่ยว่าน่ากลัวแล้วนะปรากฏว่ารถที่ขับตามเนี่ยฮะคุณผู้ชมเขาเกิดอะไรขึ้นลองชมภาพฮะนี่คุณผู้ชมเห็นไหมคือเอาจริงๆนะคือมันกระทันหันมากตั้งตัวไม่ทันหรอกคือมันล่วงต่อหน้ารถคุณเลยอ่ะยังโชคดีที่รถเก่งคันนี้เขาประคองได้อ่ะใช่แต่ก็ฉลับไปนิดนึงนะถ้าหากว่าตกใจมากๆนะเขาหักขวานะลงข้างทางหักซ้ายโดนชนนะถูกป่ะเนี่ยดูสิ
โอ้โหคุณเอ้ยเนี่ยเขาถึงย้ำกันบ่อยไงฮะว่าเวลาบรรทุกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมัดให้มันแน่นหนาเอาให้ปลอดภัยที่สุดอย่าคิดว่ามันแน่นแล้วแต่ต้องเช็คว่ามันแน่นจริงๆเนี่ยฮะฝากไว้เลยนะอันตรายจริงคุณแล้วบรรทุกคือน้ำหนักเกินหรือเปล่าส่วนสูงที่บรรทุกเกินหรือเปล่ามันหลายเรื่องนะมิ้วถามแบบนี้ก็ตอบไม่ได้เลยเพราะมันเจออย่างนี้บ่อยใช่ไงมันมีอะไรต้องถามใหม่มันมีอะไรที่มันไม่ได้ไม่ได้มีต้องถามใหม่ว่ามีสติ๊กเกอร์หรือเปล่าเมื่อกี้มีหน้ารถอ่ะไม่แน่ใจอะไรฉันรักคุณอันนั้นไม่เกี่ยวนะอันไม่เกี่ยวเอ๊ะนึกว่าเป็นแบบว่ากลอนอะไรแปลกอ่ะส่วนเรื่องนี้ค่ะก็เป็นอุบัติเหตุเหมือนกันแต่ว่าเกิดขึ้นที่ประเทศจีนนะคะที่ต้องมาเล่าให้ฟังเพราะว่ามีคนเสียชีวิตเยอะ39รายเลยอะค่ะคุณผู้ชมคะเป็นร้านค้าที่มณฑลเจียงซีค่ะต้นเพลิงมาจากชั้นใต้ดินแล้วก็ยังไม่รู้นะคะว่าคนที่อยู่ชั้นใต้ดินเขายังแบบติดค้างอยู่หรือไม่อย่างไรช่วงบ่ายเมื่อวานสื่อในจีนเผยแพร่ภาพนี้ค่ะพี่ก๊อฟเราเห็นแล้วตกใจเลยต้องเอามาเล่าให้คุณผู้ชมฟังรถดับเพลิงรถฉุกเฉินต้องมากันเยอะมากครับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องออกแถลงการเลยนะคะหลังเหตุการณ์นี้เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้แบบช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่โดยเฉพาะป้องกันเรื่องของเหตุเพลิงไหม้ครับโดยเฉพาะช่วงนี้ที่จีนเกิดเหตุเพลิงไหม้บ่อยครั้งมากอุ้ยประธานาธิบดีถึงขั้นออกมาพูดอะว่าต่อไปนี้ไม่ได้แล้วนะต้องป้องกันนะไม่ให้เกิดเหตุแบบนี้อีกในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเนี่ยค่ะคือมันเกิดบ่อยจริงๆ21มกราคมก็เพิ่งมีเพลิงไหม้หอพักนักเรียนเด็กนักเรียนเสียชีวิต13คนที่เหอหนานอ่ะโอ้โหแล้วเนี่ยมาเกิดเพลิงไหม้เหตุการณ์นี้อีกอ่ะคือก่อนหน้านี้มันมีบริษัทถ่านหินที่มีเพลิงไหม้คนก็เสียชีวิตเยอะมีเหตุระเบิดร้านบาร์บีคิวมีเหตุไฟไหม้โรงพยาบาลในกรุงปักกิ่งมันหลายเหตุการณ์ต่อเนื่องกันเกินไปประธานาธิบดีถึงขั้นเอ่ยปากว่าอย่าให้มีเหตุการณ์ในลักษณะแบบนี้อีกอย่างเหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยค่ะที่เจียงซีเนี่ยอย่างที่มิวบอกผู้เสียชีวิต39รายบาดเจ็บอีก9รายและยังไม่แน่ใจว่าพอสามารถควบคุมเพลิงเอาไว้ได้ดับเพลิงได้ชั้นใต้ดินจะมีใครติดอยู่ในนั้นหรือไม่เพราะว่าต้นเพลิงเกิดขึ้นจากชั้นใต้ดินแล้วมันก็ลุกลามแล้วก็เนี่ยไฟไหม้ใหญ่โตแบบนี้เลยเนี่ยนะร้านค้าในเมืองไทยก็ต้องตรวจสอบเหมือนกันนะครับเออโอ้โหเนี่ยน่ากลัวนะนี่แสดงเป็นร้านดังนะเนี่ยคนเยอะมากเลยนะคะเออคุณผู้ชมครับไปอีกเรื่องนึงฮะปกติเวลาขับรถเนี่ยส่วนใหญ่คนเขาจะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในรถใช่ไหมมิ้วมีไหมก็มีค่ะมีไว้แบบอย่างน้อยเราก็สบายใจเนาะเออแล้วเวลาใส่ไปใส่กี่องค์ในรถมิ้วใส่ไว้ข้างบนนิดๆหน่อยๆค่ะเป็นของคุณพ่อที่แบบคุณพ่อเชื่ออะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆนิดๆหน่อยๆค่ะห้าหกองค์ไม่อันนั้นไม่ได้นิดหน่อยไม่ได้หน่อยอ่ะองค์สององค์นิดๆหน่อยๆเออเวลาแบบเกิดอะไรขึ้นเราจะได้รู้เนาะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านไหนคุ้มครองเราดูแลเราคืออย่างน้อยเราเพื่อความสบายใจแหละพี่ก๊อฟจริงเอองั้นช่วยกันดูหน่อยฮะว่ารถคันนี้เนี่ยเวลาเขาเกิดภัยขึ้นมาเนี่ยองค์ไหนช่วยคุ้มครองเขาเชิญครับอ่ะเนี่ยฮะอ่ะดูกันเอาเองคุณผู้ชมผมก็ไม่รู้จะพูดยังไงนี่แค่หน้ารถนะแล้วไหนขอดูข้างในมีไหมล่ะขอดูข้างในก็มีค่ะเออเห็นไหมเยอะมากเนี่ยฮะไม่รู้จะใช้คำไหนจริงๆเยอะมากนะฮะแต่ก็อย่างว่าที่เราคุยกันเมื่อกี้เพื่อความสบายใจไปไหนมาไหนมันก็จะได้แบบว่าอ่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาช่วยคุ้มครองค่ะคลิปนี้ก็แชร์อยู่ใน TikTok อยู่ไปอ่านคอมเมนต์คนบอกว่าไงถ้าเกิดใครไม่เคยเห็นอะไรแปลกๆอ่ะให้เป็นสมาชิก TikTok แล้วเปิดดูคลิปใน TikTok จะเห็นของแปลกเยอะมากเลยของแปลกจะเยอะใน TikTok โดยมากก็แบบว่าช่วยให้ทำให้อารมณ์ดีอ่ะก็ไปดูกันเถอะแต่อีกแล้วแต่อะไรล่ะข้อกฎหมายอ่ะทำไม่ได้นะไม่ได้สิไม่ได้นะไม่ได้ไม่ได้ผิดกฎหมายเรื่องของแบบกรมการขนส่งทางบกเขาจะมีข้อกำหนดเรื่องของอะไรที่เราไปต่อเติมในรถอ่ะก่อนหน้านี้เคยเล่าข่าวที่จะมีแบบของขลังในรถแบบเยอะแล้วก็มีแบบหลังรถมีอะไรทำให้ทัศนวิสัยในการมองเห็นเวลาขับรถมันไม่ดีอ่ะมันไม่ได้มันผิดกฎหมายอันนั้นแหละหลักๆเลยเขากลัวว่าเวลาขับแล้วมันจะมองแบบว่าได้แบบไม่เต็มที่มันจะเกิดอุบัติเหตุอย่างนี้อยู่ที่กระโปรงหน้ารถเวลาขับรถบางทีมันมองไม่ชัดหรอกใช่แต่เขาสบายใจแบบเนี้ยก็ไม่ได้เอาหรอ นึกว่าไม่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ผิดกฎหมาย อ่ะ
ชวนคุณผู้ชมและพี่ก๊อฟทำบุญกันหน่อยดีกว่านะคะคุณผู้ชมคะการเกิดแก่เจ็บตายเป็นสัจธรรมของสัตว์โลกค่ะแต่สิ่งที่ยังคงอยู่มั่นคงถาวรคือความดีและความชั่วนะคะที่เราสร้างเอาไว้บนโลกใบนี้สมาคมประชาคมคนตาบอดไทยค่ะมีนโยบายช่วยเหลือศพไร้ญาติศพของคนตาบอดและศพที่ครอบครัวไม่มีเงินจัดการศพซึ่งเป็นบริการหลังความตายที่ทางสมาคมร่วมช่วยเหลือสังคมนะคะโดยที่ผ่านมาสมาคมได้บริจาคลงบรรจุศพแบบเทพนมผ้าขาวห่อศพและลงเย็นในพื้นที่ต่างๆมาอย่างต่อเนื่องค่ะซึ่งวันนี้นะครับวันที่25มกราคมนะครับก็เป็นวันขึ้น15ค่ำนะฮะเดือน2ตรงกับวันพระนะครับสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยครับจึงขอเชิญชวนนะฮะคุณผู้ชมครับสร้างบุญมหากุศลเนื่องในเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ด้วยการทำบุญลงศพครับซื้อผ้าขาวห่อศพแล้วก็ซื้อลงเย็นให้ศพไร้ญาตินะฮะศพของคนตาบอดนะครับช่วยเหลือวัดที่ขาดแคลนหรือต้องการลงศพทั่วราชอาณาจักรแล้วก็สนับสนุนครับการดำเนินกิจการของสมาคมชาปนกิจนะฮะสงเคราะห์คนตาบอดทั่วประเทศด้วยครับสำหรับคุณผู้ชมที่มีความประสงค์จะร่วมทำบุญกับทางสมาคมนะคะสามารถร่วมสร้างบุญมหากุศลในครั้งนี้ได้ด้วยการโอนเงินค่ะผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยสาขาสำนักแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีเลขที่บัญชีขึ้นให้หน้าจอตอนนี้นะคะ103-8-47331-6ประเภทบัญชีออมทรัพย์ค่ะชื่อบัญชีสมาคมประชาคมคนตาบอดไทยหรือว่าสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้นะคะทางหมายเลขโทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอเหมือนกันค่ะ089-994-6656หรือ02-036-6988หรือว่าทางแอปพลิเคชัน LINE ก็ได้นะคะ ID ก็คือ @tabc2016 หรือง่ายๆสแกน QR code ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่หน้าจอตอนนี้ก็ได้นะคะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับโรงเย็นนะฮะราคา 65,000 บาทนะครับโรงบรรจุศพแบบเทพนมนะครับพร้อมทั้งผ้าขาวห่อศพราคา 2,000 บาทนะครับโดยสามารถร่วมบริจาคได้ฮะตามกำลังจิตศรัทธานะครับหากผู้ชมไม่สะดวกที่จะร่วมบริจาคเป็นเงินนะครับสามารถที่จะซื้อโลงบรรจุศพโลงเย็นแล้วก็ผ้าขาวห่อศพฮะแล้วแจ้งให้ทางสมาคมนะครับเดินทางไปรับมอบนะครับโดยติดต่อสมาคมครับผ่านทางหมายเลขโทรศัพท์หรือแอปพลิเคชัน LINE นะฮะตามที่ปรากฏที่หน้าจอเมื่อสักครู่นะฮะงั้นขึ้นอีกรอบก็ได้ทีมงานนะคะซึ่งทางสมาคมอะค่ะจะนำลงเย็นลงบรรจุศพและผ้าขาวห่อศพไปมอบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะคะทั้งจังหวัดยะลาปัตตานีนราธิวาสและสงขลาชวนคุณผู้ชมนะคะร่วมด้วยช่วยกันเรามาทำบุญด้วยกันค่ะเวลาหมดแล้วนะฮะขอบคุณเสื้อผ้าของผมจากนาซิสนะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะพบกันใหม่วันพรุ่งนี้บ่ายสองโมงค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับWe'll be right back.